สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ History World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของประวัติศาสตร์กันบ้างดีกว่านะครับเราจะมาพูดถึงการแตกหักระหว่างคอมมิวนิสต์ยักษ์ใหญ่2ชาติบนโลกใบนี้นะครับผมที่จะเคยเป็นมิตรที่ดีต่อกันเนี่ยมันกลายเป็นแยกกันออกมาแล้วก็มีการต่อสู้กันเองด้วยนะครับเรื่องราวมันเป็นยังไงใครพอจะเดาคู่กรณีออกไหมก็คงเดากันไม่ยากหากย้อนกลับไปในยุคโบราณเนี่ยคอมมิวนิสต์เจ้าใหญ่ที่แบบใหญ่มากๆเลย2เจ้าบนโลกใบนี้ก็คงจะเป็นสหภาพโซเวียตแล้วก็จีนถูกไหมครับทีนี้เองเนี่ยในยุคของสตาลินแล้วก็ยุคของเหมาเนี่ยทั้ง2คนน่ะมีแนวคิดที่ใกล้เคียงกันทำให้ทั้ง2ประเทศนี้มันลงรอยต่อกันแล้วก็มีโครงการในการที่จะพัฒนาอะไรร่วมกันค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับมีการพัฒนาโครงการอาวุธพัฒนาโครงการอวกาศพัฒนาโครงการนิวเคลียร์อะไรเต็มไปหมดเลยแต่หลังจากที่ทางโซเวียตเนี่ยได้เปลี่ยนผู้นำมาเป็นนิกิต้าครุชชอฟนะครับผมก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ออกไปเพราะว่าตัวของครุชชอฟเองอะไม่ได้เป็นแบบแฟนคลับสตาลินแล้วก็ไม่ได้มีลักษณะการปฏิบัติที่เหมือนกับสตาลินแถมยังออกมาประณามตัวของสตาลินอีกด้วยว่าเป็นคนที่โหดร้ายอย่าไปยกย่องเลยทำให้ตัวของเหมาที่เป็นผู้นำของจีนเองเนี่ยก็ดูจะไม่ค่อยลงรอยกับทางโซเวียตมากขึ้นแล้วนะครับหลังจากการที่โคชอฟได้ขึ้นมาสู่อำนาจแต่ตรงนี้เองอ่ะก็อาจจะแค่เริ่มงอนๆกันยังไม่ได้เกิดความแตกหักของความสัมพันธ์ของ2ประเทศนี้ออกไปความแตกหักจริงๆเนี่ยนะครับผมมันเริ่มที่จะร้าวมันเริ่มที่จะแตกออกในตอนที่ตัวของโซเวียตได้ถอนขีปนาวุธพิสัยกลางออกจากคิวบานะครับการกระทำนี้เองเนี่ยเปรียบเสมือนว่าเฮ้ยโซเวียตยอมให้กับสหรัฐแล้วหรือเปล่าเหมาเจ๋อตุงเองไม่พอใจกับการกระทำนี้เป็นอย่างมากก็ออกมาต่อว่าครูชอปเลยนะครับว่าครูชอปเนี่ยเป็นคนอ่อนแอครูชอปเองก็สวนกลับมาเหมือนกันเฮ้ยแกนั่นแหละเหมาแกน่ะเป็นคนกระหายสงครามแกมันคนบ้าเลือดแกมันวอร์มองเกอร์ทีนี้เองพอซัดกันไปซัดกันมาเนี่ยนะครับผมจากซัดกันด้วยคำพูดอย่างเดียวเนี่ยก็เริ่มที่จะตัดต่างๆตัดสัมพันธ์ออกไปนะครับผมมีการยกเลิกโครงการที่พัฒนาร่วมกันเนี่ยนะครับทางโซเวียตเองเนี่ยก็ดึงนักวิทยาศาสตร์ช่างต่างๆของตัวเองที่ส่งไปทำงานร่วมกันในโครงการร่วมกันในกรุงปักกิ่งเนี่ยนะครับผมมากกว่า1,000 คนนะกลับประเทศเลยเราจะไม่พัฒนากับแกต่อแล้วและด้วยเหตุนี้เองเนี่ยการพัฒนาเทคโนโลยีก็เลยช้าลงนะครับแต่มันยังไม่หมดแค่นั้นนะครับเพราะแค่การแบบเฮ้ยเอาคนกลับมาเนี่ยยุติโครงการมากกว่า300 โครงการไปอ่ะมันก็ยังไม่ได้มาโจมตีอะไรกันนะอาจจะโอเคตัดสัมพันธ์กันออกจากกันแต่เหตุการณ์เนี่ยมันก็ลุกลามบานปลายขึ้นไปมากกว่านั้นอีกนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นเองเนี่ยก็เริ่มมีการตรึงทหารอยู่ที่พรมแดนของกันและกันด้วยแล้วก็ได้เกิดการปะทะกันในช่วงวันที่2มีนาปี1969โดยการปะทะกันนี้เองเนี่ยนะครับผมได้เกิดขึ้นที่เกาะดามัสกีหรือว่าถ้าเป็นฝั่งจีนจะเรียกว่าเกาะเฉินเปานะครับผมก็มีการสู้กันนะครับโดยทางจีนเนี่ยได้ซุ่มโจมตีทหารโซเวียตก่อนโซเวียตเองก็ไม่ยอมนะครับผมมีการสวนกลับด้วยการเอาเครื่องบินไปถล่มพร้อมกับยิงปืนใหญ่ถล่มมีการปะทะกันอยู่เรื่อยๆหลายจุดเลยนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้เนี่ยมากกว่า200คนนะครับผมพอสู้กันไปสู้กันมาเนี่ยก็คิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะลุกลามบานปลายไปมากกว่านี้แล้วนะครับผมก็เลยต้องมีการมาเจรจากันสุดท้ายเนี่ยก็มีการเจรจายุติการต่อสู้ลงได้แต่ดูเหมือนว่าคนที่ได้ประโยชน์จากเหตุการณ์นี้ที่สุดเนี่ยก็คงจะเป็นจีนนะครับเพราะว่าจีนเองเนี่ยในการต่อสู้สามารถยึดรถถังของโซเวียตมาได้แล้วในยุคนั้นเองโซเวียตคือยิ่งใหญ่มากๆนะครับผมเทคโนโลยีเนี่ยก็ถือว่าสุดยอดมากๆเลยจีนเองโอ้ยไม่ต้องเสียเวลามานั่งพัฒนารถถังเองเลยก็เอารถถังโซเวียตอันใหม่เนี่ยมานั่งวิเคราะห์มานั่งศึกษาต่อทำให้ตัวของจีนเนี่ยสามารถขโมยเทคโนโลยีที่เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีสำคัญในยุคนั้นของโซเวียตมาได้นะครับผมแล้วก็อีกคนหนึ่งที่คงจะนอนยิ้มอยู่ก็คงจะเป็นอเมริกานะครับแต่สุดท้ายเนี่ยอเมริกาก็ต้องมาเข้าพวกกับจีนเหมือนกันเพราะว่าในตอนนั้นเองถ้าถามว่าจีนกับโซเวียตใครยิ่งใหญ่กว่ากันเนี่ยโซเวียตยิ่งใหญ่กว่าเยอะนะครับโซเวียตเนี่ยเป็นศัตรูอันดับหนึ่งเลยในตอนนั้นเฮ้ยพอจีนแตกแล้วอเมริกาก็เลยต้องมาตีซีกับจีนนะครับผมตีซีกับจีนเนี่ยก็เลยต้องทำการอะไรยกเลิกการรับรองไต้หวันเป็นประเทศออกนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์เหมือนกันนะครับและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยอเมริกาเองก็ได้ทำการ acknowledgeถ
ึงการมีอยู่ของจีนว่าโอเคจีนเนี่ยมีรัฐบาลเดียวนะอยู่ที่ปักกิ่งนะครับผมไต้หวันเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของจีนวันไชน่าโพลิซีโยงเข้ามากับเรื่องราวปัจจุบันที่กำลังเป็นดราม่ากันซะหน่อยละกันนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับผมที่เราได้นำมาฝากท่านผู้ชมกันหากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ History World นะครับ